ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Business View ครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV นะครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมมาที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้หลายคนนะครับอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองแต่ไม่ทราบว่าถ้าเราต้องการมีอาชีพนั้นนะครับจะต้องไปศึกษาหาความรู้จากที่ไหนนะบอกว่ามาที่นี่แล้วครับรับรองว่ามีอาชีพที่จะชี้ช่องทางสู่ความรวยเหมือนชื่อสถาบันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็พาคุณผู้ชมมาที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยนะครับมาดูว่าที่นี่มีหลักสูตรอะไรบ้างและทำการเรียนการสอนกันอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับอาจารย์นพดลศรีจันทานะครับผู้จัดการสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานที่โอโถงเลยนะครับครับครับอาจารย์นพดลครับถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะครับของสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเนี่ยเป็นมายังไงครับก่อนอื่นขอเล่าเรื่องของสถาบันนะครับว่าเกิดขึ้นมายังไงครับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยนะครับเกิดมาภายใต้บริษัท People Media จำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทีวีแล้วก็ออร์แกไนซ์นะครับอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในคลาสของ SME ทั้งหมดนะครับทีนี้ในเรื่องของการสอนอาชีพที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเห็นถึงลูกค้าเห็นกลุ่มเป้าหมายแล้วทางบริษัท People Media นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตนิตยสารชี้ช่องรวยนะครับ SME ชี้ช่องรวยแล้วก็รายการชี้ช่องรวยรายวันแล้วก็ SME ชี้ช่องรวยนะครับตามช่องทางต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่ต้องการอาชีพนะครับเรียกร้องเข้ามานะครับอยากให้เรามาสอนอาชีพในเรื่องของการเปิดสอนอาชีพต่างๆนะครับตอนนี้เราเปิดไปแล้ว50หลักสูตรนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรทั้งเครื่องดื่มนะครับอาหารอาหารไทยอาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็มีงานฝีมือทักษะฝีมือด้วยนะครับอันนี้รวมอยู่ด้วยกันอย่างที่อาจารย์บอกนะครับต้องย้อนกลับไปว่าคือเป็นที่มาที่ไปนะครับจากนะ People Media ที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับ SME ในสื่อหลากหลายรูปแบบผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับกับรายการ SME ชี้ช่องรวยใช่ครับใช่ไหมครับนี่ก็เป็นรายการของผู้บริหารเช่นเดียวกันนะฮะมีมา11ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่11แล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดใช่ครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเองนะครับได้มีอาชีพนะได้มีการศึกษานะครับวิธีการต่างๆที่จะมีอาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับใช่ครับ สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเนี่ยกี่ปีแล้วครับเราเปิดมาเพื่อจะครบ1ปีนะครับในเร็วๆนี้ก็คือเปิดมาเมื่ เดือนมีนา2555นะครับแต่นี้ก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับการเรียนการสอนทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผู้คนที่มีความหลากหลายในการเข้ามาเรียนหลากหลายอาชีพอย่างที่เรียนให้ทราบว่า50หลักสูตรเนี่ยที่เราเปิดไปเนี่ยได้รับความสนใจมากมายถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มนะต้น ในการเปิดสถาบันนี่นะครับแต่ว่าได้รับผลตอบรับดีมากอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยครับว่าเพราะอะไรปัจจุบันนี้คนต้องการมีอาชีพมากมายแค่ไหนคือทางเราทางบริษัท People Media เนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในคลาสของ SMB นะครับทั้งผลิตสื่อของ SMB ก็เล็งเห็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อยู่แล้วว่ามีคนกลุ่มนึงที่ต้องการอาชีพอยู่แล้วเนี่ยยังไม่มีช่องทางในการประกอบอาชีพยังไม่มีทักษะนะครับเพราะงั้นทางสถาบันก็เกิดขึ้นมาในเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็คือต้องการอาชีพจริงๆนะครับพอเรียนจบเข้าไปแล้วสามารถประกอบการได้ทันทีนี่คือความตั้งใจของสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยนะครับหมายว่าทุกคนมาแล้วเนี่ยทำอย่างอาชีพก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทำยังไงแล้วไปขายตรงไหนนะครับวิทยากรที่เราเรียนเชิญมาแต่ละท่านก็จะมีความสามารถนะครับในทางด้านประสบการณ์เป็น30-40 ปีในบางท่านนะครับก็จะมาถ่ายทอดโดยตรงนะครับทักษะต่างๆในการประกอบธุรกิจต่างๆก็จะให้ทั้งผู้เรียนนะครับได้สามารถไปประกอบการได้จริงๆนะครับครับครับพูดถึงผู้สนใจนะครับมาเรียนที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นี่เป็นคนกลุ่มไหนประเภทไหนอาจารย์ครับจากช่องทางที่เรามีก็คือหนังสือ SME ชี้ช่องรวยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะกระจายอยู่ทั่วนะครับก็ประมาณ 2-3 แสนเล่มนะครับต่อเดือนนะครับทีนี้พอกลุ่มนี้ที่ได้เห็นธุรกิจของเราแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ตามชนบทต่างๆนะครับที่ยังไม่มีอาชีพเลยนะครับนี่คือไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยเข้ามาเรียนที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยและหลายๆท่านนะครับก็ประสบผลสำเร็จแล้วด้วยครับอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของเราที่ได้สอนอาชีพไปให้กับคนกลุ่มเหล่านี้นะครับและจะประสบผลสำเร็จจริงๆถ้าเปรียบไปก็อาจจะเหมือนว่านะครับเป็นการให้อาชีพใช่นะกับประชาชนทั่วไปเลยอาจารย์บอกว่าจากต่างจังหวัดนี่มาเยอะเหมือนกันมาเยอะมากครับมาเยอะมากนะครับแล้วกลุ่มอายุนะอาจารย์กลุ่มอายุก็อยู่ประมาณถ้าจะแยกอย่างนี้ครับของเราก็จะมีคลาสของเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นกาแฟสดกาแฟโบราณ
นะครับน้ำปั่นผลไม้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ก็จะอยู่ระหว่างเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับที่ชอบเลือกกาแฟสดต่างๆตอนนี้หลักสูตรกาแฟสดที่ได้รับความนิยมมากของเราก็คือเรามีเทรนเนอร์ที่เป็นบาริสต้าจริงๆเข้ามาเทรนให้เรานะครับแล้วก็ตอบรับดีมากแล้วคนที่เข้าเรียนได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ไปประกอบอาการได้จริงๆนะครับในอาชีพนี้แล้วอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ในเรื่องของอาหารไทยอาหารฝรั่งก็จะเป็นกลุ่มประมาณสัก30ถึง40ปีนะครับกลุ่มนี้จะก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับในเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของอาหารฝรั่งนะครับสเต็กต่างๆนะครับก็เราก็จะแยกกลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนครับพูดถึงสถาบันสอนอาชีพนะหรือว่าโรงเรียนที่สอนอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจนี่นะครับก็มีหลากหลายโรงเรียนบางทีของรัฐก็มีใช่ไหมครับอยากจะถามว่านะครับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยที่นี่นะครับมีความแตกต่างจากสถาบันสอนอาชีพอื่นๆยังไงครับอันนี้ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยประสบการณ์ของทางสถาบันเองนะครับมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จจริงๆคือผู้เข้ามาเรียนเนี่ยประสบผลสำเร็จจริงๆโดยการที่เราจะมีห้องเวิร์กช็อปนะครับสามารถวิทยากรสามารถบอกหยิบจับอะไรต่างๆสามารถเทสตรงนั้นได้เลยนะครับทำจริงนะครับปฏิบัติจริงนะครับถึงจะรู้ว่าทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาเขาสามารถไปประกอบการได้จริงๆนี่คือแนวทางของเราเราจะไม่มุ่งเน้นที่ในทฤษฎีหรือการวิธีปฏิบัติให้เห็นนะครับตรงนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยที่นี่คือโดดเด่นเรื่องการปฏิบัติใช่บางทีเรียนอาชีพเนี่ยเรียนเฉพาะหมายจากอาจารย์ให้เลคเชอร์นะใช่ครับจดหนังสือจดบันทึกอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมใช่ครับต้องปฏิบัติด้วยใช่ครับถึงจะรู้จริงทักษะพวกนี้จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะบอกเขาในทางที่บอกว่าสามารถที่จะทำทุกอย่างเท่าที่อยากทำในตรงนี้แล้วเขาก็จะจดจำในสิ่งเหล่านี้ก็สามารถไปประกอบการได้เลยนะครับโดยประกอบกับเราได้รับความร่วมมือจากสปอนเซอร์ของเรานะครับซึ่งก็จะมีทั้งพันธมิตรของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับคนที่เรียนนะครับที่สถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยนะครับเรียนจบแล้วสามารถมีอุปกรณ์ครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีวัตถุดิบกลับไปทำได้เลยภายในวันรุ่งขึ้นได้เลยครับอันนี้คือความที่ตั้งใจของเรามีสถานที่ให้ด้วยนะครับมีได้รับการแนะนำของเรานะครับว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะสมไหมที่จะประกอบธุรกิจครับผมว่าในการพิจารณาที่จะมาเรียนนะครับของผู้เรียนแน่นอนล่ะนอกเหนือจากชื่อเสียงของสถาบันนะครับที่มาที่ไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์หรือว่าคุณครูที่มาสอนอาชีพนะครับเรามีการคัดเลือกคุณครูอย่างไรหรือว่าคุณครูเป็นลักษณะไหนที่ถึงจะมาสอนที่สถาบันได้ครับอันนี้ในนามขอเรียนว่าวิทยากรของเราทุกคนคุณครูของเราทุกคนที่เข้ามาในให้การอบรมของสถาบันเนี่ยทุกท่านนะครับล้วนแต่มีชื่อเสียงนะครับทักษะในการเทรนนิ่งในการสอนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ประสบผลสำเร็จแล้วทางด้านธุรกิจนั้นๆนะครับอย่างเช่นเครื่องดื่มของอาจารย์เชษฐาใจใสเนี่ยท่านก็ค้ำบอดอยู่กับวงการเครื่องดื่มเนี่ยมากว่า20ปีนะครับแล้วก็อีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ตีนะครับตีโภชนาอย่างเงี้ยก็มีทักษะในเรื่องของการสอนแล้วก็ประกอบธุรกิจนะครับในเรื่องของทักษะอะไรต่างๆที่อาจารย์จะถ่ายทอดให้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทันทีในคลาสเรียนนั้นนะครับนะครับคือเน้นจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงใช่ครับคือเอาผู้ที่ทำธุรกิจนั้นๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาเป็นวิทยากรสอนเลยใช่ครับถูกต้องครับถามอาจารย์นิดนึงแล้วลักษณะเขาก็ทำประกอบอาชีพใช่ไหมครับถ้าจะให้มาสอนในคลาสเนี่ยนะครับเรามีคำแนะนำในเรื่องของวิธีการสอนยังไงครับอาจารย์ท่านนะครับอันนี้ขอเรียนนะครับว่าด้วยประสบการณ์ตรงของอาจารย์เองนะครับด้วยแนวปฏิบัติของสถาบันเองนะครับที่อาจารย์จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราก็จะบอกวิทยากรนะครับในเรื่องของเชิงธุรกิจการให้กำลังใจคนที่จะประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ให้กับลูกให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมได้เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัตินะครับจากถ่ายทอดมาเขามีประสบการณ์มา30ปีแต่มาถ่ายทอดเนี่ยให้เข้าใจได้ภายในวันเดียวนะครับพอจะเข้าใจนะครับคือลักษณะบางทีการสอนอาชีพกันเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นทางการมากหรอกใช่ครับถูกต้องเอาประสบการณ์นี่มาเล่าสู่กันฟังเหมือนมาจับเข่าคุยกันแล้วที่สำคัญนะครับเรียนไปวันนี้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้ทุกวันครับอันนี้คือวิทยากรที่มีความตั้งใจจริงๆอยากให้คนที่เข้ามารับการฝึกอบรมเนี่ยได้ถ่ายทอดบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าถามแต่วิทยากรอาจจะให้เบอร์โทรให้คำสอบถามให้คำแนะนำได้ตลอดเวลานี่คือของเรานะครับนะซึ่งมีความน่าสนใจและก็โดดเด่นมากนี่คือจุดเด่นนะครับของสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับว่าที่นี่มีหลักสูตรหรือว่ามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ปัจจุบันนี้เห็นว่ามีการเปิดร้านขายกาแฟนะครับมากมายเลยใช่ครับอาจารย์วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อันนี้นะครับเราเล็งเห็นถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดแล้วก็ธุรกิจตรงนี้เติบโตขึ้นทุกๆปีนะครับคนที่จะเข้ามาเรียนในเรื่องของกาแฟเนี่ยขอแนะนำนะครับสถาบันขอแนะนำว่าให้เรียนก่อนนะครับเพราะทุกวันนี้จะคนที่จะเข้ามาเรียนกาแฟก็แค่ซื้อเครื่องแล้วก็สามารถทำได้เลยอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะง่ายไปนิดนึงนะครับเพราะการแข่งขันทางด้านธุรกิจกาแฟเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคนก็เปิดเยอะคนมีความต้องการที่จะเปิดเยอะแต่คนบริโภคเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ทีนี้พอเปิดกันเยอะเนี่ยคนบริโภคน้อยก็มีกลยุทธ์ต่างๆเพราะงั้นกลยุทธ์เหล่านี้เราเข้ามาศึกษาที่สถาบันสอนอาชีพเชียงเลยครับ